ับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณช่วงอร่อยรอบโลกสนับสนุนช่วงอร่อยรอบโลกโดยน้ำนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดตรา BSC คอนซอยอร่อยได้นมได้เนื้อสุดยอดบิงซูส้มฮาลาบองที่เกาหลีเยี่ยงเก๋งเยี่ยงติดใจอร่อยรอบโลกตอนนี้เราอยู่กันที่กลีนคาเฟ่ณเกาะเจจูประเทศเกาหลีมาดูกันเลยครับว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนขอบคุณมากครับโหฟังภาษาไทยออกด้วยอ่ะอ๋อเหรอใช่เก่งจังเลยผู้ชมงงบอกว่าเอ้ามาสวนไร่ชาเขียวแล้วทำไมมาเป็นน้ำสีไปหมดเลยแล้วชาเขียวอยู่ไหนอยู่ตรงโน้นพี่เอ๋เขากลัวจะเบื่ออะไรอะไรก็มีเก่งอย่างเดียวหรือไงไม่ได้คือผลิตภัณฑ์ในสวนนี่ที่เป็นกรีนทั้งนั้นใช่ผู้ชมนี่เป็นกุศโลบายของเจ้าของสวนนะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะเลยนะฮะเขาทำหลายอย่างทำเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของเกาหลีเลยต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเครื่องสำอางต้องมีแบบกำลังบริบูรณ์การแก่อย่างผมนี่มีกันแดดนะกันแดดมีทำจากอะไรทำจากชาเขียวต้องแล้วต้องแล้วเพราะมันไม่เป็นเคมีสารเดี๋ยวเราไปซื้อแต่ที่นี่อะไรก่อนที่กุศโลบายทำให้เด็กๆหรือว่าครอบครัวในอยากมาเที่ยวแล้วก็มีขนมหวานมาล่อโดยเป็นออร์แกนิกหมดเลยโดยเฉพาะขนมหวานที่ทำจากส้มชนิดนี้ส้มฮาริบองส้มฮาริบองส้มชนิดนี้เป็นส้มลักษณะที่ลูกใหญ่หน่อยนะฮะคุณผู้ชมนึกถึงส้มเช้งแล้วก็หัวหยกพูดง่ายๆมะกรูดมะกรูดลูกใหญ่เหมือนลูกมะกรูดเลยมีเฉพาะที่เกาะนี้เท่านั้นเกาะเจจูเท่านั้นนะฮะรสชาติยอดเยี่ยมใช้คำนี้น้ำเยอะกรอบๆนั่นเองผสมผสานของส้มเช้งไว้ด้วยส้มฟันทิสนี่น้ำทำจากอะไรจากส้มเนี่ยน้ำส้มเลยราดเลยมั้ยราดสินี่คือขนมหวานเยอะๆเลยสุดฮิตของเกาหลีที่แพร่หลายไปบ้านเราแล้วก็เรียกแต่อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้จะพูดในเชิงขนมหวานก็ไม่ใช่นะน้ำแข็งใสผลไม้นะผลไม้นี่ยอมให้ทำผลไม้อย่างเงี้ยผลไม้นี่ก็อยู่ในพืชผักผักผลไม้ได้นะผลไม้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผักแครอทแครอทเขาบอกว่าใช้ประมาณ5หัวแครอทปั่นหัวขนาดนี้หัวขนาดนี้ขนาดนี้รวมกันไม่ใช่นี่เป็นเบบี้แครอทของผมก็เป็นเจ้าส้มนี่แหละฮะชนิดเดียวกันชื่อส้มอะไรนะฮะจริงๆผู้ชมอยากทราบฮาริบองไม่อร่อยเลยนะฮะนี่นั่นเขาไปเอาไว้ตกแต่งนะนี่คือน้ำส้ม 100% เหมือนกันนะครับขออนุญาตชิมทำไมมันมี2อันน่ะฮะทำไมมี2อ๋อมันไม่มีน้ำแข็งอร่อยเลยอ่ะไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องใช้มันใหญ่ไปผู้ชมไป2อันเลยขอบคุณครับครับผมไม่มีน้ำแข็งอ๋อฮะอันนั้นหลับน้ำแข็งจะส้มฮาริบองอย่างที่บอกฮะรสชาติจะค่อนข้างจะไม่ได้เปรี้ยวจัดหวานจัดไม่ได้จัดมากอยู่กลางๆแต่ว่าน้ำเยอะลูกใหญ่คุณผู้ชมถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมซื้อรับประทานดูมาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าส้มตรงนี้โรงเรียนนี้อร่อยมากอร่อยไหมฮะหายหน้าทำไมอ่ะก็แบบที่เขาบอกว่ามันกรีนมากๆคือไม่ปนอะไรเลยแต่ผมชอบน้ำสลัดมันๆๆกินเลยผมยกให้คุณเลยอันนี้มันไม่มันเลยถ้าคุณบอกคุณชอบว่ามันมันขอให้บอกว่าให้คุณลองเลยได้ขออนุญาตหน่อยนี่แหละมันผมชอบมันจืดชืดมันไม่มี rich ของครีมของแครอทแล้วก็ถ้าจริงถ้าทำน้ำแครอทเนี่ยถ้ามันกว่านี้ทำไงฮะเขาต้องใส่นมลงไปหน่อยอ๋อใส่นมแล้วใส่นมแล้วก็มีไอ้ซีรัปใส่ลงไปนิดนึงซีรัปก็หมายถึงว่าน้ำเชื่อมครับไอ้อย่างนี้เหรอก็เอาแครอทสดๆมาเคี้ยวก็ได้คล้ายกันมันชื่อมันไม่ใช่นี่เอานี้ดีกว่ามาแล้วรออันนี้เอานี้ดีกว่าอันนี้ไม่ผ่านแล้วก็มีเนื้อส้มแห้งด้วยนะฮะถูกแล้วบอกว่าอันนี้อันดับขายอันดับหนึ่งก็เลยใช่อันดับหนึ่งเลยลูกเด็กเล็กแดงเวลาพามาอันนี้ผมว่าน่าจะดีครับแวะทานพวกของเย็นๆแบบนี้ก่อนถ้าอยากมาเนี่ยข้างนอกจะมีแบบหนุ่มสาวมาฮันนีมูนนะฮะเกาะนี้เป็นเกาะที่ชาวนิยมมาฮันนีมูนเดินกันไปคู่ๆเต็มไปหมดเลยใครจะรู้ว่าไร่ชาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนเต็มไปหมดเลยเยอะไปหมดเยอะมากฮะแล้วคนมาเที่ยวเขาเรียกว่าไร่ชาเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่เราเดินไปดูลงไปเที่ยวในไร่ชาก็มีนั่งอยู่ในนี้เพราะว่าร้อนไงพอจากร้อนๆเข้ามานี่ก็มาหาได้เย็นๆทานแล้วพอเดินไปก็ลมสลบไงเพราะว่าเป็นร่างกายปรับไม่ทันมันปรับไม่ได้มาชนมาอ้าวรวบสามฟานน้ำแข็งใสผิวส้มแข็ง
ันนี้โอเคนะผมผ่านนะผมผ่านอันนี้ถ้ามาอย่าลืมสั่งทานคุณผู้ชมฮะอันนี้โอเคเจ้าส้มก็ได้เลยน้ำแข็งน้ำแข็งขูดน้ำแข็งฟิงซุยแล้วก็บ้างอะไรเนี่ยเกล็ดหิมะน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะภาษาอังกฤษเขาเรียกเชฟไอเหมือนว่าเชฟไอเชฟไอเชฟมาไงผักโกนอะไรมันละเอียดอันนี้โอเคมากอร่อยไหมฮะโอเค